สวัสดีครับวันนี้ไอดูโฟไอเดียนะครับอยากจะนำเสนอเครื่องพิมพ์เสื้อนะครับระบบ DTG นะครับรุ่น Light and Dark นะครับขนาด A3 เวอร์ชัน4นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งตัวเครื่องนั้นจะประกอบไปด้วยของเครื่องพิมพ์ระบบ DTG 1เครื่องนะครับซึ่งมีขนาดหน้าโต๊ะถึง4ไซส์ด้วยกันใช่ไหมครับคุณบิ๊กใช่ครับมีขนาดไหนบ้างครับไซส์แรกเลยนะครับจะเป็นไซส์ S นะครับก็จะมีขนาด 11x13 ซมนะครับไซส์ต่อมาก็คือไซส์ M นะครับจะมีขนาด 16x21 ซมนะครับไซส์ต่อมาไซส์ L นะครับก็จะมีขนาด 31x39 ซมนะครับแล้วก็ไซส์สุดท้ายนะครับจะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับที่อยู่กับตัวเครื่องก็จะมีขนาด 31x49 นะครับในแต่ละขนาดนั้นนะครับความเหมาะสมของไซส์ของโต๊ะพิมพ์ภาพกับสะดึงที่มีแนบมาให้ด้วยเนี่ยครับมีขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานของเสื้อที่มีขนาดหลายๆไซส์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละไซส์เนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็คุณสมบัตินะครับในการทำงานเนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่จะมีก็คือไซส์ S นะครับสามารถทำแขนเสื้อได้นะครับหรือว่าเป็นเสื้อขนาดไซส์เล็กนะครับที่ติดกับตุ๊กตานะครับหรือว่าไซส์ M นะครับก็สามารถทำเป็นเสื้อเด็กได้นะครับแล้วก็ไซส์ต่อมานะครับจะเป็นไซส์ L นะครับก็สามารถทำเสื้อทั่วไปได้นะครับเสื้อมาตรฐานเลยแล้วก็ไซส์ L เนี่ยจะเป็นไซส์สำหรับทำเสื้อรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับมีขนาดพิเศษถูกต้องครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยในเซตก็จะประกอบด้วยน้ำหมึกนะครับถึง5สีด้วยกันใช่ไหมครับคุณบิ๊ก5สีนั้นก็จะประกอบด้วยหมึกอะไรบ้างครับก็จะเป็นหมึกสีฟ้านะครับสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับอย่างละ1ขวดนะครับขนาด100ขนาด100 ml แล้วก็มีน้ำหมึกสีขาวซึ่งเป็นน้ำหมึกชนิดพิเศษนะครับยี่ห้อดูป้องนะครับจากอเมริกาซึ่งจะมีให้2ขวดนะครับก็คือขนาดทั้งหมด200 ml นะครับที่จะมีให้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะมีเรื่องของตัวฐานตัวฐานปรับระดับนะครับก็จะมีเป็นฐานเนี่ยตัวฐานเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นฐานอันใหญ่เลยนะครับสำหรับรองในฐานล่างสุดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นไซส์ 1.6 นะครับที่มีขนาดเล็กลงมานะครับสามารถรองได้หลายแผ่นความหนาของตัวฐานรองคือ 1.6 มิลใช่ครับในแต่ละ1อันนะครับส่วนสีดำนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะครับคือ 1.8 1.9 1.9 โอเคนะครับซึ่งหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าการดันตัวโต๊ะก็จะมีการปรับระดับขนาดของโต๊ะตามขนาดของวัสดุนะครับต่างๆที่มีความหนาอาจจะไม่เท่ากันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับในเซตก็จะมีประกอบด้วยของน้ำยาทรีทเมนต์น้ำยาทรีทเมนต์เนี่ยนะครับก็จะใช้ก็ต่อเมื่อนะครับเราต้องการทำผ้านะครับก่อนที่เราจะทำผ้าลงไปเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทาน้ำยาตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้สีขาวเนี่ยนะครับไม่ซึมหายลงไปกับเสื้อนะครับน้ำยาทรีทเมนต์ผ้าเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็จะเป็นน้ำยาทรีทเมนต์ผ้าสีเข้มนะครับ2ก็จะเป็นน้ำยาทรีทเมนต์ผ้าสีอ่อนนะครับเราจะใช้แตกต่างกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีการแถมตัวสเปรย์พ่นน้ำยาให้ด้วยใช่ครับแต่ตัวสเปรย์พ่นน้ำยาเองเนี่ยนะครับไม่แนะนำนะครับให้ใช้กับผ้าสีเข้มนะครับแต่ว่าใช้กับผ้าสีอ่อนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วผ้าสีเข้มในการทำงานเราจะใช้วิธีการทำงานยังไงดีครับสำหรับผ้าสีเข้มเนี่ยนะครับน้ำยาทรีทเมนต์ผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้งานจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้แปรงนะครับเป็นแปรงทั่วไปเลยแปรงทาสีนะครับก็หาซื้อได้ตามวัสดุก่อสร้างร้านทั่วไปนะครับโอเคนอกจากนั้นเราจะมีปลั๊กนะครับมีปลั๊กให้1เซตนะครับมีเรื่องของสาย USB นะครับมีไซลินส์นะครับสำหรับล้างหัวพิมพ์เนาะแล้วก็มีเรื่องของตัวหกเหลี่ยมเอาไว้ไขเวลาเปลี่ยนหน้าโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสำคัญมากเลยคือน้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับที่จะมีให้ด้วยในกรณีที่หัวพิมพ์อาจจะเกิดการอุดตันของสีนะครับเราจะมีการแช่น้ำยาหัวพิมพ์เพื่อทำการล้างหัวพิมพ์ด้วยนะครับซึ่งกระบวนการของเครื่องนะครับตัวเครื่องนั้นนะครับเป็นการโมดิฟายเครื่องนะครับในประเทศไทยซึ่งมีข้อดีหลากหลายอย่างก็คือว่าเราจะหาอะไหล่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับสามารถแก้ไขตัวเครื่องได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่เครื่องนะครับเป็นการประกอบในประเทศไทยมีการโมดิฟายขึ้นมานะครับดังนั้นหมายความว่าคุณลูกค้าครับต้องทราบในกรณีนึงก่อนนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเรามีการประกอบในประเทศไทยหมายความว่าเครื่องนั้นเราจะต้องดูแลรักษานะครับแล้วก็หมั่นในการดูแลรักษามันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าเครื่องพวกนี้นะครับเราได้โมดิฟายจากเครื่องพิมพ์เตอร์ของเอฟสันนะครับซึ่งเครื่องพิมพ์เตอร์เอฟสันนั้นก็จะมีเรื่องของการอุดตันของสีกับหัวพิมพ์เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คอยดูหมั่นดูแลนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เราจะมีการอธิบายนะครับเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของการล้างหัวพิมพ์นะครับในคลิปนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้าใจในการใช้งานของตัวเครื่องด้วยนะครับ